ทีนี้เรามาดูกันครับว่าแล้ว elasticity of demand ส่งผลต่อการวางแผนของการขายสินค้ายังไงนะครับต่อการวาง strategy ในการขายสินค้ายังไงนะครับก็มาดูกันที่ฟังก์ชันรายได้นะครับฟังก์ชันรายได้ก็คือฟังก์ชัน revenue นะครับซึ่งก็คือปริมาณของสินค้าคูณอยู่กับราคาต่อชิ้นของสินค้านะครับทีนี้ผมอยากดูว่ารายได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงผมก็ทำการดิฟเพื่อหาอนุพันธ์นะครับสำหรับกรณีนี้ผมดิฟเทียบP นะครับก็ใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับเพราะว่าฟังก์ชันรายได้เนี่ยมัน Q คูณอยู่กับ P นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวหน้าดิฟตัวหลังนะครับก็คือดิฟ P นะครับดิฟ P เทียบ P ก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะฮะบวกอยู่กับตัวหลังดิฟหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการจัดรูปครับผมก็ดึงไอ้เจ้าตัว Q ออกมาด้านหน้านะฮะพอดึงตัว Q ตรงเนี้ยออกมาข้างหน้าผมก็จะได้ก้อนตรงนี้นะครับหารด้วย Q นะครับแล้วก็บวก1ซึ่งไอ้เจ้าก้อนตรงนี้นะครับมันก็คือลบของ elasticity of demand นั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาวิเคราะห์ไอ้เจ้าตัวนี้กันครับถ้าเกิดว่า elasticity of demand นะครับมีค่ามากกว่า1หรือก็คือว่า demand มีความยืดหยุ่นนะฮะถ้าก้อนนี้มีค่ามากกว่า1ดังนั้นทางก้อนตรงนี้เนี่ยก็จะติดลบถูกไหมครับถ้าก้อนนี้ติดลบหมายความว่าอนุพันธ์ตรงนี้ติดลบนะครับเพราะตัว Q ตรงนี้ตัว Q ตรงนี้เป็นปริมาณสินค้ายังไงยังไงก็ติดลบไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าดีมานด์มีความยืดหยุ่นมากนะครับจะทำให้อนุพันธ์ตรงนี้ติดลบอนุพันธ์ติดลบหมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าปริมาณ R ตรงนี้เนี่ยกำลังลดลงนะครับดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าถ้าดีมานด์มีความยืดหยุ่นรายได้เนี่ยจะกำลังลดเมื่อเพิ่มราคาขึ้นทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มราคาดีมานด์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะฮะเราเพิ่มราคาจะทำให้ดีมานด์ลดลงอย่างมากพอดีมานด์ลดลงอย่างมากปุ๊บแน่นอนครับลูกค้าก็น้อยรายได้จากการขายสินค้าก็จะน้อยตามไปด้วยนะฮะแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าดีมานด์เนี่ยไม่ยืดหยุ่นนะครับซึ่งดีมานด์ไม่ยืดหยุ่นเนี่ยเจ้าตัว elasticity of demand นะครับก็คือมีค่าน้อยกว่า1นั่นเองทำให้ไอ้เจ้าก้อนนี้เป็นบวกถ้าก้อนนี้เป็นบวกทำให้อนุพันธ์ของรายได้เนี่ยนะครับก็เป็นบวกด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มราคาขึ้นนะครับจะทำให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นถามว่าทำไมนะครับก็คือว่าถ้าเราเพิ่มราคาขึ้นกรณีนี้คือกรณีที่ดีมานด์ไม่มีความยืดหยุ่นนะครับเพิ่มราคาขึ้นไป 1% ปรากฏว่าดีมานด์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปซะเท่าไหร่นะครับก็คือลูกค้าส่วนใหญ่อะติดละคือต่อให้เพิ่มราคาลูกค้าก็ยังซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีลูกค้าบางคนหนีหายไปบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นการเพิ่มราคาในกรณีนี้เนี่ยก็คือจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะและก็กรณีสุดท้ายนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่า elasticity of demand มีค่าเท่ากับ1ไอ้เจ้าอนุพันธ์ของ R ตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับจากก่อนหน้านี้ที่เราพูดไปนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0กรณีนี้ก็น่าจะเดาได้นะครับก็คือว่าจะทำให้เกิดรายได้สูงที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มราคาเนี่ยนะครับจะไม่ส่งผลอะไรต่อรายได้นะครับก็คือเพิ่มราคาไปดีมานด์ก็ลดลงในปริมาณในสัดส่วนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรายได้มันก็เลยยังคงบาลานซ์อยู่ที่เดิมนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าผู้จัดการร้านหนังสือได้ประเมินไว้ว่าถ้าหากตั้งราคาของนิยายเรื่องใหม่นะครับเรื่องนึงซึ่งราคา P ดอลลาร์ต่อเล่มจะขายได้จำนวนเป็นตามฟังก์ชันตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือ demand function นั่นเองนะครับแล้วก็ P เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ square root 300นะฮะข้อแรกนะครับจงหาช่วงของราคาที่ทำให้อุปสงค์มีความยืดหยุ่นน้อยแล้วก็ยืดหยุ่นมากแล้วก็ยืดหยุ่นเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาหารอยต่อแล้วกันนะครับก็คือหาที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นเท่ากับ1ก่อนนะฮะ elasticity of demand นะครับนิยามของมันก็คือลบ p ส่วนด้วย q คูณอยู่กับ dip q เทียบกับราคานะครับก็ลบ p ส่วนด้วย q q ก็คือ300ลบ p กำลัง2นะครับdip q เทียบกับราคา dip 300ได้0นะครับ dip ลบ p กำลัง2ได้เป็นลบ 2p นะครับก็จัดรูปนะครับก็จะได้กลายเป็น 2p กำลัง2ส่วนด้วย300ลบกับ p กำลัง2นะครับอ่ะก็
ตอนแรกนะครับหากรณีที่ความยืดหยุ่นเท่ากับ1ก่อนนะครับถ้าความยืดหยุ่นเท่ากับ1เราก็จะได้เป็น 2p กําลัง2ส่วนด้วย300ลบกับ p กําลัง2มีค่าเท่ากับ1นะครับก็ทําการแก้สมการออกมาก็จะได้เป็น 2p กําลัง2เท่ากับ300ลบกับ p กําลัง2หรือก็คือ 3p กําลัง2มีค่าเท่ากับ300 p กําลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ100นะครับเพราะฉะนั้น p เดียวก็จะมีค่าเป็น10แล้วก็ลบ10นะครับทีนี้เนื่องจากว่า p กับ q เนี่ยของเราเนี่ยนะครับมันเป็นปริมาณเป็นราคากับปริมาณนะฮะเพราะฉะนั้นราคามันติดลบไม่ได้นะฮะดังนั้นผมก็ได้ว่า p เท่ากับ10นั่นเองนะครับทีนี้เราเจอรอยต่อละนะครับแล้วก็มาเทสกันต่อครับก็ดูครับว่าถ้า p นะครับมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ10นะครับ elasticity of demand นะครับเราก็จะนิยามนะครับก็คือ 2p กําลัง2ส่วนด้วย300ลบ p กําลัง2ซึ่ง p ของผมตอนนี้มันมีค่าน้อยกว่า10นะครับแต่มากกว่า0เนาะทีนี้ผมต้องการหาขอบเขตของไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่า p เนี่ยนะครับมันน้อยกว่า10นะดังนั้นตัวเศษผมอยากหาขอบเขตของมันนะครับผมก็อยากให้ตัวเศษมันเยอะๆตัวส่วนมีค่าน้อยๆนะครับซึ่งตัวเศษจะเยอะๆเมื่อไหร่นะครับก็คือเมื่อ p เท่ากับ10นั่นเองนะฮะก็คือเอาขอบเขตของตัว p ลงไปแทนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตรงนี้ก็จะไม่มีทางมากไปกว่า2คูณอยู่กับ10กําลัง2นะครับแล้วก็ในลักษณะเดียวกันครับตัวส่วนค่าตรงนี้มันจะมากที่สุดเมื่อตัวส่วนมันมีขนาดน้อยๆถูกไหมครับถามว่าตัวส่วนจะมีขนาดน้อยเมื่อไหร่เมื่อ p มีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะหารด้วย300ลบกับ10ยกกำลัง2นะครับซึ่งอันนี้เมื่อกี้เราคิดมาแล้วนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าถ้า p เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ10นะครับ elasticity of demand ก็จะมีค่าน้อยกว่า1นะฮะและก็ในลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่า p ของเรามีค่าอยู่ระหว่าง10กับ√300นะฮะเราก็เลยจะได้ว่า ep นะครับซึ่งก็คือเป็น 2p กําลัง2ส่วนด้วย300ลบกับ p ยกกําลัง2นะครับซึ่งไอ้เจ้าก้อนนี้เนี่ยมันก็ต้องมากกว่า2คูณอยู่กับ10กําลัง2หารด้วย300ลบกับ10กําลัง2แน่ๆเลยนะครับเพราะว่าตัว p เนี่ยนะคะมันมีค่ามากกว่า10นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าก้อนตัวตรงนี้ก็เลยต้องมากกว่าเจ้าก้อนนี้แน่ๆนะฮะดังนั้นไอ้เจ้าก้อนตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ1นะครับเราก็เลยได้ว่าโอเคถ้าราคาเนี่ยอยู่ระหว่าง10กับ √300นะครับไอ้เจ้าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ก็จะมีค่ามากกว่า1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าถ้า p เท่ากับ10 elasticity of demand ก็คือจะมีค่าเท่ากับ1นะครับแต่ถ้า p มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ10 elasticity of demand นะครับก็จะมีความยืดหยุ่นน้อยและก็ถ้าเกิดว่า p มีค่าอยู่ระหว่าง10กับ √300ดีมานด์จะมีความยืดหยุ่นมากนะครับต่อมาข้อที่2นะครับเขาถามหาว่าแล้วไอ้เจ้า elasticity of demand ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลยังไงกับรายได้รวมนะฮะก็เนื่องจากว่าอนุพันธ์ของรายได้นะฮะเมื่อเทียบกับราคานะครับก็คือปริมาณคูณอยู่กับลบของ elasticity of demand นะครับแล้วก็บวกกับอีก1นะฮะอันนี้ก็คืออนุพันธ์ของรายได้นะครับถ้าราคานะครับมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ10เราก็จะได้ว่า elasticity of demand นะครับก็จะมีขนาดน้อยกว่า1ถ้า elasticity of demand มีขนาดน้อยกว่า1เราก็จะได้ว่า r'p ก็จะมีค่าเป็นบวกนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น r'p เป็นบวกเราก็เลยสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นถ้า p อยู่ระหว่างกับ0นะครับแล้วการเพิ่มราคาจะทำให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่า p ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า10แต่น้อยกว่าsquare root ของ300นะครับเราก็จะได้ elasticity of demand ตรงนี้เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่า1นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า r' ที่ p เนี่ยนะครับก็จะมีค่าน้อยกว่า1หรือก็คือว่าถ้า p ของผมมีค่าอยู่ระหว่าง10กับ √300นะครับแล้ว
การเพิ่มราคาจะทำให้รายได้ลดลงนะครับแล้วก็ในลักษณะเดียวกันนะฮะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเท่ากับ10พอดีนะครับเราก็เลยจะได้ว่า elasticity of demand ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1หรือก็คือว่า r prime ที่ p นะครับจะมีค่าเท่ากับ0ก็ถ้าอนุพันธ์เป็น0แสดงว่ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่เพิ่มไม่ลดนะฮะเพราะฉะนั้นการเพิ่มราคาจะไม่กระทบต่อรายได้นะครับ